กอบศักดิ์เกตเหมือนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปูป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริเล่าว่ากว่า10ปีที่ศูนย์นี้ตั้งขึ้นจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเห็นชัดถึงความเปลี่ยนแปลงท้องทะเลอุดมสมบูรณ์ขึ้นปูม้าชุกชุมราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากซึ่งมิเพียงแค่มีอาชีพจากการทำประมงแต่ยังช่วยเพิ่มความอบอุ่นในครอบครัวซึ่งการได้มาทำงานตรงนี้คุณกอบศักดิ์ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่ทรงมีต่อราษฎรด้วยสองมือของแม่นี้แม้ปัจจุบันที่พระองค์ทรงพระประชวรยังโปรดให้ราชเลขาหรือผู้แทนพระองค์คอยติดตามความเป็นอยู่ของชาวบ้านนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้